ไปดูเกมจากสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับแบงคอกเจอกับสงขลาครับจังหวะปั่นตรงนี้เนี่ยสงขลานำก่อน 1-0 นะครับนาที11จากเรนานซินวาครับตรงนี้ต้องชมซินวานะครับยิงได้หนีมือวัลลุตได้ดีมากแต่รุ่นพลาดสุดๆตรงนี้ครับปั่นตรงนี้แม่น้ำหนักดีมากเรนานซินเกมด้วยเรนานดาซินวานี่เนื้อหอมมากนะครับคุณเบียร์คุณนะฮะมีหลายคนนี่ต้องจะจีบจะไปร่วมทีมนะฮะใช้คำว่าจีบตกใจหมดนำ 1-0 ครับสงขลาครับแต่แบงคอกเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เร่งดูจังหวะส่องไกลตรงนี้ครับบอลหลุดกรอบครับเป็นมิลอสบูโกโนวิชครับได้ยิงจังหวะทะลุขึ้นมาทางขวาอุ้ยบอลไม่ล้ำหน้าแล้วเพื่อจะเปล่าประตูโล่งๆโล่งๆแต่ข้ามคานครับโอ้โหสงขลาไม่ได้ 2-0 โอ้โหไม่ได้ยังไงครับเนี่ยนี่แหละครับจังหวะเรื่องเทคนิคในการยิงก็ค่อนข้างจะดีแต่ทีนี้เขาคงพะวงครับมีเซนเตอร์แบ็กวิ่งมารอในประตูหนึ่งคนครับต้องยิงให้ลูกให้โด่งครับเอกชัยนุ้ยขาวครับไม่น่าพลาดจริงๆครับจังหวะเมื่อสักครู่พอพลาดแล้วก็เตี้ยครับโดนตีเสมอเลยครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับเป็นกอลวิทนามวิเศษครับบ่มตีเสมอให้กับแบงคอกนาที30จากลูกเปิดเข้ามานะครับแล้วมีตัวชงเข้ามาแล้วเป็นกอลวิทนามวิเศษครับอยู่คนเดียวฮะมัวแต่ไปวงแนวรับทางด้านซ้ายกันหมดครับช่วงนี้แบงคอกมาดีวันดีคืนนี่วอลเล่มานี่ดูเหมือนไม่ดีนะครับแต่มาเข้าหัวของกอลวิทครับครับสกอร์1ประตูต่อ1ท้ายครึ่งแรกดูไมค์เทมาเจร่าครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับยิงเข้าไปครับ 2-1 แบงคอกจัดตามตอนนี้แซงแล้วครับนาที41มาเป็นชุดเลยครับเป็นจุดลางแปนให้แบงคอกครับคือหลุดมาทางด้านขวาครับแล้วมีตัวรออยู่ด้านในพอดีครับเป็นไมค์เทมาเจร่าฮะคนหานี่น่าจะเป็นเอกชัยไหมครับคนอย่าเท้าสกัดคือสิวเมธนูสอนนะครับดูสงขลาปั่นฟรีคิกบ้างครับโอ้โหซ้ายของเรนานครับบอลหลุดกรอบมิลอสได้เปิดลูกเตะมุมให้กับแบงคอกยูไนเต็ดบอลคลุกคลิกแล้วได้เลยครับโอ้โห 3-1 จากตามก่อนตอนนี้แบงคอกไปกันใหญ่ครับยิงรัวเป็น3ลูกเดี๋ยวดูบอลสุดท้ายโดนใครครับลูกเปิดของมิลอสบูโกโนวิชเหมือนจะวิทยาหรือเปล่าโอ้โดนฝั่งของหมายเลข24เป็นเซบาสเตียนชวาร์ทครับโอนโกครับโอนี่แหละฮะโอ้โหโอนโกเซบาสเตียนสวาร์ทครับคือก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับจังหวะนี้ก็ไม่คาดว่าบอลจะมาตกตรงนี้พอดีทำไปจะมาจบครึ่งแรกแบงคอกนำ 3-1 ครึ่งหลังสงขลาต้องเล่นนะครับอยู่ในโซนตกชั้นจังหวะโยกแล้วยิงครับบอลหลุดเสาไกลเรนานอีกแล้วครับโอ้เล่นมันดีเลยกันครับเรนานเดี๋ยวทีมสกอร์ตามอยู่ 1-3 ครับดูฝั่งแบงคอกบ้างขึ้นทางขวาเอกชัยล็อกขวายิงซ้ายแล้วเข้าโอ้โห 4-1 ครับไปกันใหญ่ครับนาที58เอกชัยสำเร็จครับนะครับนี่เจ้าตัวไว้ผมยาวแล้วนะเทคนิคดีมากล็อกด้วยเท้าขวายิงด้วยเท้าซ้ายเลยนะครับนี่ยาวแล้วครับปกตินี่เกรียนนะนี่ต้องรับมุกเดี๋ยวไม่เก็ตเลยนี่เอกชัยยิงดีมากยิงยัดเลยครับถือยิงยัดเลยนะครับตรงนี้ล็อกนี่สวยงามมากนะครับเนี่ยล็อกข้างในก่อน 4-1 ครับแบงคอกมาอีกชุดหนึ่งดูจังหวะเปิดวาลัมบงคนเดียวครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับ 5-1 ไมค์เทมาเจร่าทำมาเลย2ประตูเกมนี้คือวันนี้นี่เข้าฮอตดีนะครับครับมาตรงไหนนี่บอลมาตรงนั้นพอดีครับเนี่ยครับขึ้นมาด้านขวาแล้วเปิดย้อยๆเข้าหัวไมค์เทมาเจร่าครับโขกนำห่างและห่างจริงๆฮะ 5-1 คนโยนนี่น่าจะเป็นพลวัตดอนจุ้ยนะครับพลวุฒิดอนจุ้ยไม่ได้ลงมานานแล้วครับลงมาเป็นสำรองนะครับพลวุฒิดอนจุ้ยรับบอลจากประกาศิษฐ์เตะแม่นมากครั้งนี้ครับคือเฉือนนะฮะลูกปั่นเลยครับแล้วด้านในนะครับผู้บริหารสโมสรดีใจเลยครับครับโอ้ยุคมาโน่นี่ยังไร้พ่ายอยู่ครับถ้าเราว่าเป็นแบบนี้นี่ช่วงท้ายเกมครับมูซาเฟอร์เอจูบีหลุดเดี่ยวมาแตะหนีมรุตเมฆมุสิกแล้วก็ยิงเข้าไปไล่มา 2-5 แต่ว่าเวลาก็เหลือน้อยแล้วครับสำหรับสงขลาจังหวะนี้นี่สัปดาห์นี้มี2ลูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะนี่วิ่งตั้งแต่เส้นกึ่งกลางสนามนะครับเช็คล้ำหน้าได้ดีมากครับหนีกำดักออฟไลน์ของทีมแบงคอกได้ดีมากอยู่หน้าตรงนี้ครับอ
ไล่มา 2-5 แต่ว่าเวลาเหนือน้อยครับสงขลาไล่ไม่ทันสุดท้ายเป็น3แต้มของแบงคอกที่เปิดสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงถล่มสงขลาไปได้5ประตูต่อ2ครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น